ปอยเวิร์งสถิติการพบกันของทีมชาติลาวในหุ่นเกิน19ปีกับทีมชาติเวียดนามในหุ่นยุคเกิน19ปีนะก่อนที่ว่าจะลงสนามพบกันในวันที่24กรกฎาคม2024นัดสังลานัดสุดท้ายของทีมชาติลาวในหุ่นเกิน19ปีนะก็ถือว่าตกรอบไปเป็นทีมห้อยกันแล้วหลังจากที่ว่าลงสนามไป2นัดเสีย1นัดแล้วก็เสมอ1นัดบ่ดีพอที่ว่าจะรุ่นก็หอบต่อไปนะก็คือนัทมิตรลงสนามเสียให้กับทางด้านออสเตรเลียไป0ประตูต่อ6แล้วก็นัดล่าสุดก็เสมอกับทางด้านเมียนมาไป1ประตูต่อ1ซึ่งว่าประตูทีมชาติลาวยิงได้ก็ได้จากปีเตอร์พันธวงศ์กองหน้าของทีมชาติลาวในหุ่นเกิน19ปีนะส่วนผลงานของทางด้านทีมชาติเวียดนามก็บ่ค่อยดีปานใดนะก็คือนัทมิตรเสมอกับทางด้านเมียนมาไป1ประตูต่อ1ส่วนนัดที่2ก็เสียให้กับทางด้านออสเตรเลียไป2ประตูต่อ6นะครับมี1คะแนนเท่ากับทีมชาติลาวกอดคอกันตกหอบไปที่เป็นทีนอนกันแล้วนะทั้ง2ทีมนี้ไอ้น้องลาวเวียดนามตกหอบไปเนาะก็เนื่องจากว่ากลุ่มบีนะออสเตรเลียมันมี6คะแนนจะคว้าแซมกลุ่มเป็นทีนอนกันแล้วส่วนว่าเมียนมามี2คะแนนนะรุ่นเขาหอบในนัดสุดท้ายนะส่วนว่าทีมชาติลาวตกหอบเป็นทีนอนกันแล้วนะหนึ่งจะว่าการรุ่นอันดับที่2มันบ่มีเลยเนาะหนึ่งจะว่าลงสนามไป2นัดมี1คะแนนก็พอปัจจุบันกลุ่ม4มาเลเซียกับไทยมี6คะแนนจาก2นัดนะก็ถือว่าการรุ่นอันดับที่2ของทีมชาติลาวบ่มีเลยเนาะหนึ่งจะว่าเหลือเพียงนัดเดียวถ้าชนะได้ก็จะมีเพียง4คะแนนตกหอบ 100% ก็ได้นะอย่างไรก็ตามเรายังมีนัดสุดท้ายนะจะพบกับทางด้านทีมชาติเวียดนามนะแข่งขันในวันที่24กรกฎาคม2024เวลา15โมงสุดๆนะก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นเฮาไปเบิ่งสถิติการพบกันของทีมชาติลาวกับทีมชาติเวียดนามกันแน่นะก็คือก็เคยพบกันมาในรายการนี้6ครั้งนะก็เริ่มต้นตั้งแต่ปี2002พุ่นน่ะในครั้งนั้นเป็นทีมชาติลาวเบียดเอาชนะเวียดนามไป 1-0 นะต่อมานัดที่2ปี2005นะทีมชาติลาวเสมอกับเวียดนามไป 1-1ต่อมาในปี2011เนาะเป็นนัดที่3ทีมชาติลาวเสียให้กับเวียดนามไป0ประตูต่อ4ต่อมาเป็นนัดที่4 2013เนาะทีมชาติลาวก็เสียให้กับเวียดนามเป็น0-1นะแล้วก็ปี2015เป็นนัดที่5ทีมชาติลาวก็เสียให้กับเวียดนามไป0-4แล้วก็นัดที่6เกิดขึ้นในปี2018ทีมชาติลาวเสียไป1ประตูต่อ4นะก็ถือว่าพบกันมา6ครั้งนะทีมชาติลาวชนะได้1เสมอได้1เสียไป4นัดในการพบกับทีมชาติเวียดนามส่วนทีมชาติเวียดนามผลงานที่ดีสุดในรายการนี้ก็คือได้แซมในปี2007นะได้แซม1สมัยในการผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศมาได้ถึง5ครั้งนะก็ได้ที่2 4ครั้งได้ที่1 1ครั้งทีมชาติเวียดนามส่วนผลงานที่ดีที่สุดของทีมชาติลาวเนาะในหุ่นเกิน19ปีก็สามารถผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ในปี2022ก่อนเสียให้กับมาเลเซียไป 0-2 ได้ที่2ไปนะนี่ก็เป็นสถิติคร่าวๆเนาะของทีมชาติลาวยู19ก็คือจะลงสนามนัดสุดท้ายกันนะพบกับทางด้านเวียดนามเวลา 15:00 นอยู่ที่สนาม GBT Stadium นะจะเป็นนัดสุดท้ายนะอย่างไรก็ตามเนาะเอาใจช่วยทีมชาติลาวสู้ให้จนสุดก๊กสุดปลายเนาะถึงว่าผลงานจะเป็นอะไรทุกคนให้เต็มที่ก็แล้วกันเนาะ